สวัสดีครับพบกับผมสรันนะครับวันนี้ผมก็มีแอดออน NVDA มาแนะนำนะครับซึ่งแอดออนตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Zoom Accessibility Enhanced นะครับเป็นแอดออนสำหรับไว้จัดการโปรแกรม Zoom นะครับในระหว่างการประชุมนะครับซึ่งคุณสมบัติที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือการปิด Alert นะครับซึ่งเราสามารถเลือกปิดหรือว่าจะเลือกให้มันบีฟได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการยังไงนะครับแต่ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องไปโหลดกันก่อนนะครับก็เข้าไปที่ NVDA เมนูจากนั้นให้กดลูกศรลงหรือกดตัว T หา Tools นะครับถ้ากดตัว T มันก็คือจะเข้าไปให้เลยนะครับแล้วให้เรากด A หา Add-on Manage Add-on นะครับจากนั้นให้ Enter เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิสต์ที่มี Add-onต่างๆนะครับให้เรากดแท็บไปที่ Get Add-on นะครับกดเข้าไปจากนั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดรวมลิงก์นะครับแล้วกดตัว Z นี่นะฮะจะชื่อ Add-on ว่า Zoom Accessibility Enhanced นะฮะแล้วกด Enter เข้าไปนะฮะจากนั้นเมื่อมันโหลดแล้วก็กดControl Home นะครับแล้วก็กดตัว H ลงมาข้างหนึ่งนะแล้วให้เรานะครับเลื่อนลูกศรลงหาดาวน์โหลดแล้วก็เลื่อนลงมาอีกครั้งก็จะเป็น Link Stable Version นะครับแล้วให้เรากด Enter เพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรือว่าที่เราได้ตั้งไว้นะครับว่าเก็บไฟล์ดาวน์โหลดไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะอยู่ในดาวน์โหลดนะฮะให้กด Enter ติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้ก็ตอบ Yes นะฮะเมื่อติดตั้งเสร็จก็จะเตือนให้รีสตาร์ทก็กด Enter ได้เลยก็รอแป๊บหนึ่งนะยินดีต้อนรับสู่ NVDA NVDA พร้อมใช้งานแล้วค่ะครับตอนนี้ NVDA ก็ได้เปิดเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ผมจะไปที่หน้าต่าง Zoom นะฮะแล้วปุ่มที่ใช้นะครับก็จะมีปุ่มเดียวนะฮะก็คือเราจะใช้ Insert Chip A นะครับในการเปลี่ยนโหมดนะครับตอนนี้มันจะอยู่ที่Custom นะครับ Custom ก็คือโหมดที่เราสามารถไปปรับแต่งเองได้นะครับว่าจะให้เป็นยังไงนะครับในการตั้งค่านะครับก็จะมีอันแรกครับคือ Report All Alert เวลามีแชทหรือว่ามีคนเข้าออกก็จะแจ้งเตือนปกตินะครับ Beep for Alert อันที่2คือ Beep for Alert จะเป็นเสียง Beep นะครับเวลาคนแชทหรือเข้าออกนะครับกดอีกนะ Silence All Alertsอันที่3ก็คือ Silence All Alert คือปิดเสียงทั้งหมดเลยนะครับเวลาคนเข้าออกก็จะไม่มีเสียงนะครับซึ่งเราจะลองทดสอบทีละโหมดดูนะครับเริ่มจากโหมด Custom นี่ขอข้ามไปนะครับเพราะว่ามันเป็นโหมดที่เราต้องไปตั้งค่าเองนะครับก็จะเริ่มจาก Report All Alert นะครับเดี๋ยวจะลองให้พี่ออฟนะครับลองเข้ามาดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นชื่อเนี่ยนะฮะก็จะเป็นชื่อคนจอยก็จะอ่านปกตินะครับทีนี้ผมจะลองสลับโหมดไปโหมดนะครับ Beep for Alert นะครับนี่ครับก็จะเป็นเสียงติดไปอีกโหมดหนึ่งครับก็คือโหมดสุดท้ายก็คือ Silence All Alert ก็จะไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube สำนักหอสมุดบรรยายไลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ